ถ้าทีมว่าแต่ละคนจะเป็นยังไงอะไรแล้วมันจะแย่งกันตอบอะไรเงี้ยนะมันมีนะฮะคนตอบออกมาแต่ยังมันในอยู่ทั้งของทั้งทีก็ยังค่อยๆร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะฮะอ่ะมาสมมติเราเอาแบบตั้งเดิมก่อนบางอย่างเราต้องใช้กระบวนการตั้งเดิมเพื่อมาอธิบายในการทำโจทย์และให้เห็นภาพรูปธรรมนะครับโจทย์มันบอกว่าอะไรฮะความสัมพันธ์ R อะไรต่อเดี๋ยวจะพูดแบบ XY เนาะเป็นสมาชิกของ R คูณ R นะครับขีดตรงๆโดยที่สมการคือ Y เท่าไหร่2ติดลบก้อนนี้ฮะ4หารด้วยx ลบ1นะฮะเบิ้ลกำลัง2ลบ4ใช่ไหมฮะคำถามข้อนี้สั้นๆแล้วข้อใดต่อไปนี้คืออะไรนะเรนนี่ค่าอะไรค่าy คอนเซ็ปต์ของเราพูดหรือบอกไว้ว่าไงต้องจัดจับในเทอม x เรนนะเรน x ในเทอม y เออนะเรนนี่เราต้องจัด x ในเทอม y สิ่งที่เขาเขียนมาเนี่ยเขาจัดอะไรให้เราจัด y ถูกไหมจริงๆถ้าจัด y ในเทอม x ถ้ามันฝังให้หาโดเมนสบายเลยไม่ต้องจัดแล้วจริงนะแต่นี่มันแกล้งเราเนาะมันจัด y เทอม x แต่มันให้เราหาเรนฉะนั้นเราต้องเหนื่อยเพราะเราต้องไปย้อนกลับหาจัด x ในเทอม y ฉะนั้นถ้ามันยังไม่จัดให้เราแน่นอนคลิกย้อนกลับก็ต้องจัดรูปใช่ไหมฮะแล้วก็หาเรนค่า y สมการคือ y เท่ากับ2ติดลบ4ส่วนด้วย x ลบ1เบิ้ลกำลัง2ลบ4นะฮะผมจัด x กับเทอม y x อยู่นี่ฮะนี่คือก้อน x ก้อนนี้ติดอะไรอยู่ติดลบย้ายก้อนนี้กลายเป็นอะไรฮะบวกกลายเป็น4ย้ายขึ้นไปด้วย x ลบ1กำลัง2ลบ4จากบวกย้ายมาเป็นลบกลายเป็น2ลบ y เขียนนี้ถูกไหมพอเราเขียนแบบนี้ถูกหรือผิดถูกแล้วก็ย้ายมันเป็นก้อนก่อนดินะครับคุณไฟคุณอะไรมันก็ฝักฝนไม่เอานะครับนะระหว่างนี้หนึ่งแยกนะครับจากนั้นทำไมต่อต้องการ x สายตาต้องพยายามหา x ตรงนี้โอ้โหมันอยู่ล่างไม่ดีจากหารย้ายขึ้นไปเป็นคูณนั้นไอ้ตัวนี้คูณอยู่ก็เป็นไงย้ายลงมาสลับที่มันใช่ไหมใช่ x งงไหมเนี่ยหาเดี๋ยวมันจะขึ้นเป็นคูณไอ้ตัวนี้เป็นไงคูณเนี่ยลงมาหารสลับกันเนาะเขียนเข้าไปกลายเป็น4หาอะไรฮะ2ลบ y ฝั่งนี้เป็น x ลบ1เบิ้ลกำลัง2ลบ4เออดีขึ้นมาเล็กแต่มันก็ต้องมองกระบวนการมันให้ออกจากนั้นทำไงต่อยังไม่จบปิ้นลบ4เกินมาทำไงจากลบย้ายมาบวกเวลาบวกอย่าพลาดกลายเป็น4หาร2ลบ y ได้แล้วฮะบวก4ข้างนอกฝั่งนี้เป็น x ลบ1เขียนอย่างนี้จุดผิดนะถูกยังถูกแล้วเนาะก็เลยขึ้นนะครับเดี๋ยวหาตัวนี้ก่อนตัวนี้มันเป็นเศษส่วนเศษส่วนบวกกันต้องหาอะไรคลอนอเนาะตัวนี้คลอนอคืออะไร2ลบ y ลบ4เราควายเลยได้ไหมไม่เขียนนี่คือส่วนอะไรฮะส่วน1นี่นะวิธีการหน่อยก็เอา1ไปไขว้4แล้วก็เอาตัวนี้ไปไขว้4เนาะกลายเป็น4บวกกับ4ของ2ลบ y แล้วหารด้วยคลอนอมคือใครฮะ2ลบ y 2ลบ y เท่ากับ x ลบ1เบิ้ลกำลัง2ถูกหรือผิดถูกแล้วนะฮะจัดการกระจายเรียบร้อยซะหน่อยนะนะครับกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ย4 2ล่ะ8ลบ 4y ส่วน2ลบ y ตรงนี้เท่ากับ x ลบ1เบิ้ลกำลัง2 4กับ8เป็น12ลบ 4y หารด้วยอะไรครับ2ลบ y เท่ากับ x ลบ1เบิ้ลกำลัง2จากนั้นทำไมจริงๆถ้าคุณสังเกตอะไรบางอย่างเนาะตัวนี้มันลบเหมือนกันเราดึงลบออกมาได้ไหมได้ตัวนี้ถ้าดึงลบออกมาตัวนี้ดึงลบออกมาเดี๋ยวลบกับลบเป็นไงไปตามทันหรือเปล่ามันมีค่าลบอยู่นะถ้าเราดึงออกมาปุ๊บมันจะกลายเป็น 4y ลบ12ตรงนี้กลายเป็น y ลบ2แล้วตัวนี้มันจะมีลบเดี๋ยวลบกับลบเป็นไงตัดกันพูดง่ายถ้าต่างคนต่างลบเนี่ยสลับที่ปุ๊บเดี๋ยวลบมันจะตัดกันไปแสดงว่าไม่มีผล
ไอ้3พันอยู่เนาะรู้ใช่ไหมมาไงนะเท่ากับ x ลบ1เบิ้ลกำลัง2ไม่ใช่ผมสลับเล่นๆนะมีเหตุผลนะนะเพราะมีเครื่องหมายลบอยู่ไหมเราสลับพวกเดียวลบมันตัดกันไปนะครับจริงๆได้แค่นี้ก็พอแล้วถ้าคนมองออกคืออะไรฮะเพราะนี่คือก้อน x ก้อน x ถูกยกกำลัง2จริงๆมีข้อดีอะไรกำลังสองนี่มีข้อแม้ยังไงตัวเลขในโลกนี้ถ้ายกกำลังสองมันมีข้อดีอย่างไรตัวมันเป็นบวกเสมอแสดงว่าถ้า x ก้อนนี้เป็นบวกเสมอก้อนนี้ก็ต้องเป็นอะไรครับบวกเสมอเหมือนกันเพราะสองก้อนนี้เป็นไงเท่ากันคำว่าบวกเสมอแปลว่าอะไรยกกำลังสองน่ะต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์มันจะกลายเป็นบวกเสมอจริงๆถ้าคุณเข้าใจคอนเซ็ปต์นี้คุณสามารถจับก้อนนี้มากกว่าได้คำนวณได้เลยเพราะก้อนนี้มากกว่า0ก้อนนี้ก็ต้องมากกว่า0เพราะ2ก้อนนี้เป็นไงเท่ากันทำทันไหมหรือถ้าเกิดบางคนอยากจะทำถึงกระบวนการสุดท้ายก็ไม่ยากปกติติดกำลัง2อยู่ทำไงให้กำลัง2หายไปไต่รูทใช่ไหมฮะมันก็กลายเป็นรูทใหญ่ของใครของ4 y ลบ12หาร y ลบ2เท่ากับ x ลบ1อย่างนี้ก็ได้ไม่ผิดนะจะติดก้อนนี้ไปเลยหรือจะทำให้มันถึงกระบวนการสุดท้ายเสร็จก็ได้ด้วยการถอดรูทมาแล้วลบ1เกินมาก็เป็นไงฮะย้ายไปกลายเป็นรูทของใครฮะ 4y ลบ12ส่วนอะไรฮะ y ลบ2แล้วก็บวก1ติ่งข้างนอกไว้ติ่ง1แล้วก็เท่ากับอะไรฮะ x ปรับที่สวยงามก็คือ x เท่ากับรูทของใคร 4y ลบ12ส่วนอะไรฮะ y ลบ2บวกติ่งไว้ที่1คือบวกอะไรฮะ1ทำไปยาวปืดยังไม่จบนี่เพิ่งจัด x ในเทอม y พอเราจัดนี้เสร็จปุ๊บเลนส์คือค่า y สายตามอง y y ตอนนี้อยู่ในไหนอยู่ในรูทจำได้ไหมอะไรอยู่ในรูทมีข้อดีว่าไงครับสิ่งนั้นต้องเป็นไงฮะมากกว่าหรืออะไรนะถ้าเราสูงเพราะเราเรียนมาเราจะรู้ว่าสิ่งที่อยู่ในรูทเองห้ามติดเลยนะห้ามติดลบคำว่าห้ามติดลบแปลว่าเองต้องเป็นบวกบวกนี่ตั้งแต่0ขึ้นไปจริงไหมจึงทำให้นะฮะเพราะฉะนั้นทำให้ตอนนี้ใครอยู่ในรูท 4y ลบ12ส่วนได้แล้วฮะ y ลบ2เองอยู่ในรูทเองต้องมากกว่าหรือเปล่าจากนั้นจับทีละตัวเท่ากับ0ตัวแรกฮะ 4y ลบ12นะฮะเราจับเท่ากับ0ย้ายข้าง y ได้เท่าไหร่ฮะ3 12ส่วน4ตัดแล้วได้3 y ลบ2จับเท่ากับ0ย้ายไปฝั่งตรงข้าม y ได้เลข2แต่อย่าโดนหลอกนะครับมีการหารใช่ไหมตัวส่วนเนี่ยเป็นไงครับห้ามเป็น0แสดงว่าอะไรครับ y ต้องห้ามเป็น2เขียนเส้นจำนวนขึ้นมามีเลข2ตัวคือใคร2กับ3ปกติเจอเครื่องหมายมากกว่าเท่ากับเปิดและปิดปิดสนทึบใช่ไหมสนทึบแต่เนื่องจาก y ตัว2เนี่ยมันเป็นตัวส่วนมันต้องห้ามที่ตำแหน่ง2ต้องเปิดกลมวงโหไว้ก่อนเพราะมันเป็นช่วงเปิดเพราะว่าห้ามส่วน3ไม่ได้ห้ามเป็นช่วงปิดสนทึบได้คอนเซ็ปต์เหมือนเดิมครับขวาสุดไปแล้วบวกลบบวกเลือกช่วงไหนเลือกช่วงบวกเห็นผลบอกเป็นไงมากกว่าศูนย์ระบายช่วงบวกเพราะฉะนั้น y ของเราเปิดและปิดฮะเปิดตั้งแต่ใครฮะลบอินฟินิตจนถึงใครสองต้องเปิดคำตอบเว้นวรรคเป็นไงฮะเติมเครื่องหมายอยู่เนี่ยเปิดและปิดปิดตั้งแต่3ยิงยาวจนถึงใครinfinity อย่าลืมหา y ก็คือหาค่า range นั่นเองครับท่านเจ๋งจริงต้องตอบข้อที่1ต่างหากช่วยขนาดเราได้2ข้อแล้วก็สิ่งยังไม่เข้าเลยอย่าหาลอกไปก่อนนะจะลืมพอใจนี่แค่ข้อเดียวนะฮะเนี่ยว่าแล้วครับต่อเป็นหนูพี่ละผิดตั้งแต่หัวใจนายทำไงดันย้ายขึ้นมาตั้งแต่ต้นเลยอะ